สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมปีเตอร์จากปีเตอร์แท็กนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมสัมมนานะครับงาน Gartner Symposium นะครับที่ Orlando Florida มานะครับจากงานนี้ก็นะครับเป็นการอัปเดตตัวเองนะครับเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็เกี่ยวกับว่า Gartner Research เขาค้นหาอะไรมาให้เราบ้างนะครับงานนี้ที่แน่นอนนะครับที่สำคัญจากงานก็เกี่ยวกับเรื่องCloud นะครับแล้วก็เรื่อง artificial intelligence หรือพวก machine learning นะครับซึ่งจะมาแน่ๆนะครับส่วนเรื่อง Cloud นี่ถึงแม้การเนื่องจะพูดมา 2-3 ปีแล้วนะครับแต่เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าในปีนี้นะครับและปีที่ผ่านมานะครับคือ Cloud มันมาแรงมากนะครับเราเห็นจาก Amazonหุ้นของ Amazon เองใช่ไหมครับก็ 2-3 วันก่อน Amazon ก็เพิ่งประกาศว่า AWS นะครับทำรายได้ทั้งหมด$17 billion นะครับซึ่งเยอะมากคิดเป็นประมาณ 70-80% ของยอดขาย Amazon ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมก็เคยบอกไว้แล้วว่านะครับ Amazon จริงๆแล้วนะครับ Revenue ส่วนใหญ่มาจาก AWS นะครับไม่ใช่มาจาก Amazon เว็บไซต์ขายของใช่ไหมครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ AWS ก็เป็นส่วนที่โตเร็วที่สุดของ Amazon แล้วก็เป็นส่วนที่ทำ profit ให้ Amazon อย่างมากมายนะครับนี้เรามาพูดถึงเรื่อง Cloud Strategy ว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรนะครับเกี่ยวกับแผนการระยะยาวนะครับของการที่จะไปสู่ Cloud นะครับการนั่นเองก็จะบอกว่านะครับจากรีเสิร์ชที่เขาทำมาเขาจะบอกว่านะครับ 17% ของบริษัททั้งหมดนะครับบอกว่านะครับก็internal data center ของเขานะครับเขาไม่มีแล้วนะครับเขา move 100% ไปที่ cloud ไปที่ public cloud แล้วนะครับ 17% ของ companies นะครับบอกไว้ว่าอย่างนั้นส่วนนะครับอีก 26% บอกว่าตอนนี้เขากำลังวางแผนที่จะ move นะครับ internal data center ของเขาทั้งหมดเนี่ยครับไปที่ cloud ไปที่ public cloud นะครับก็ข้อมูลนี้ได้จากปี2017นะครับจากคำถามที่ว่านะครับก็บริษัทของคุณเนี่ยวางแผนการไว้อย่างไรนะครับในการที่จะใช้ Public Cloud นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะครับที่เป็นอยู่หรือว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้านะครับคำตอบก็คือว่านะครับ 17% บอกว่าตอนนี้อยู่บน Cloud 100% นะครับอีก 26% กำลังที่จะ Migrate Data Center ทั้งหมดไปที่ Cloud นะครับส่วน 30% บอกว่านะครับก็ซัมนะครับจะ migrate some of the internal data center to public cloud ก็คือไม่หมดนะครับซัมนี้เราไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็น 50% อาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับโดยที่ 27% ที่เหลือบอกว่านะครับเขานะครับสำหรับ new application เขาก็ set up บน cloud ไปเลยนะครับแต่เขาไม่มีแผนการยังไม่มีแผนการที่จะ migrateworkload ปัจจุบันขึ้นไปที่ public cloud นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเขาจะไม่ทำใช่ไหมครับเพียงแต่เขาอาจจะยังไม่ได้มีแผนการนั้นใน 1-2 ปีข้างหน้าเองอาจจะกำลังลองอยู่อาจจะกำลังลองแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ cloud อยู่ซึ่งก็คล้ายๆกับบริษัทของผมนะครับที่ผมทำอยู่อย่างเราก็นะครับ set up อะไรใหม่ๆบน public cloud ใช่ไหมครับแต่ของเก่าๆตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้มีแผนการที่จะ migrate ไปมากมายนักใช่ไหมครับก็นะครับนี่ก็เป็นอินโฟเมชันนะครับที่จะมาแชร์ให้ฟังว่าจากนี้เราก็จะเห็นว่านะครับคราวมันมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างมากว่าเราควรจะเรียนรู้ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็มาดูสไลด์ต่อไปกันนะครับแล้วเขาบอกว่าอ้าวจากข้อมูลที่เขาทำรีเสิร์ชมาอย่างว่าแล้วอย่างนี้นะครับเรื่องคราวเทคโนโลยีมันจะเอฟเฟกต์อย่างไรบ้างก็แน่นอนครับมาดูกันว่าอย่างเซอร์วิสทางด้าน IT นะครับมันจะเอฟเฟกต์อย่างไรบ้างก็คือในตั้งแต่ปี2016ถึง2022นะครับการเนอร์เขาก็ estimate ไว้ว่านะครับ 85% ของ activity ของ cloud related activity ทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ migration ใช่ไหมครับแน่นอนว่านะครับตอนนี้หลายๆบริษัทก็คงเห็นนะครับ benefits ว่าเราถ้าเรา move ไปหรือ migrate ไปที่ cloud แล้วนะครับ benefit ที่ได้คืออะไรบ้างอาจจะเช่นว่าทำรายได้รวดเร็วมากขึ้นทำรายได้ flexible มากขึ้นใช่ไหมครับ
ทำให้มันไดนามิกมากขึ้นแล้วก็สามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้เร็วกว่านะครับในการที่จะมูฟไปคลาวด์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ 85% ของ activity ที่เราจะเห็นในนะครับเท่าที่ผ่านมาบวกที่เราจะเห็นจนกระทั่งปี2022คือ 85% จะเป็น migration เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเจาะตลาดกลุ่มนี้นะครับก็เรียนรู้ไว้นะครับว่าเราจะ migrate existing infrastructure ไปที่คลาวด์ได้อย่างไรบ้างมีวิธีไหนบ้างนะครับส่วน 6% ก็คือเกี่ยวกับการ development developapplication ใหม่ๆบนคลาวด์โดยตรงหรืออีก 9% ก็คือการ deployment ส่วน Gartner recommend อย่างไรครับว่าสำหรับอนาคตใช่ไหมเขาก็แนะนำว่านะครับถ้าในอนาคตนะครับเราก็ให้ consider cloud service เป็น primary option เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ set up บริษัทใหม่ๆหรือการ deploy อะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราจะ deploy อะไรใหม่ๆแล้วยัง deploy เข้าไปที่ on premise หรือว่าใน data center ของเราเองถือว่าอะไรที่เก่ามากนะครับไหนเราจะต้องมาลงทุนทางด้าน investment asset ใช่ไหมครับซื้อเซิร์ฟเวอร์เองรู้อย่างนี้นะครับในขณะนี้ซึ่งเรามี cloud เราสามารถ set up บน cloud ได้เลยไม่ต้องลงทุนลง capital investment ใช่ไหมครับแล้วเราสามารถ set up ได้เร็วกว่ามากนะครับไม่ว่าเราจะต้องไป acquire asset มาก่อนมา set up physical infrastructure นู่นนี่นะครับสมัยนี้ขึ้นคลาวด์โดยตรงเลยนะครับการเนอร์ก็แนะนำอย่างนั้นนะครับแล้ว อย่างเราจะดีไซน์อะไรหรือแอปพลิเคชันอะไรเราก็ดีไซน์โดยการใช้คลาวด์เซอร์วิสไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น serverless นะครับหรือแอปพลิเคชันใหม่ๆซึ่งไม่ต้อง depend on server แล้วนะครับคือ serverless หรือจะเป็นพวก container docker อะไรพวกนี้ไปก็ว่าอย่างนั้นนะครับโดยความคิดของเราควรจะเป็นแนวนั้นไปแล้วนะครับตั้งแต่การดีไซน์โดยการใช้ cloud service แล้วก็นะครับปัญหาอีกอย่างนึงซึ่งหลายๆ organization คงคิดนะครับว่าเอ้ยแล้วเราจะไปที่คลาวด์เราก็ต้องมี exit strategy ถูกไหมครับการเนี่ยเขาก็แนะนำว่า exit strategy ที่ดีที่สุดนะครับของการใช้คลาวด์ก็คือว่าเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคลาวด์ของตัวอื่นด้วยอย่าไปสติ๊กกับบริษัทเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเช่นนั้นมันจะ give leverage ให้เราแล้วนั่นคือ exit strategy ที่ดีที่สุดของเรานะครับ give เรา power of leverage ที่ถ้าเกิดเราไม่พอใจหรือมีอะไรเกิดขึ้นอย่างสมมติเราใช้ AWS เป็นหลักนะครับอย่างเราอยากออกจาก AWS นะครับหรือ Exit Strategy เราก็คือการ move ไปที่ cloud ตัวอื่นนะครับไม่มีการ move กลับมาที่ on premise แน่นอนนะครับคือนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับ provider อื่นๆแล้วก็ทำความรู้จักกับservice ที่ provider อื่นๆเขา offer ให้เรามานะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft AWS หรือว่า Google Cloud นะครับขอบคุณครับทุกคนที่ฟังนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ